ไปดูเรื่องนี้นะครับเป็นข่าวโด่งดังโอ้โหโลกโซเชียลพูดถึงกันเยอะกับเรื่องของน้องจิ๊บหรือว่าเจ้าของสายฉายาสุดสาคร2016น้องก็ขี่ม้าไปโรงเรียนคนเคยเรียนหนังสือแล้วเจอแต่ในตำราตอนสมัยเรียนนะคะไม่คิดว่าสุดสาครจะมีตัวเป็นๆแบบนี้อันนี้มีแล้วนะครับน้องจิ๊บนะครับหรือว่าเด็กชายกิตติกรวิมลนะครับอายุเพียงแค่14ปีเรียนชั้นม.1 โรงเรียนอนุบาลทหารบกจังหวัดลพบุรีครับเชื่อว่าหลายคนเองก็คงพอจะรู้จักน้องจิ๊บนะครับหลังจากที่สื่อหลายสำนักก็เสนอเรื่องราวของน้องจิ๊บคือทางบ้านของน้องจิ๊บเองก็พูดง่ายๆคือยากจนนะครับน้องก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ก็ไปช่วยที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับช่วยเลี้ยงม้าเลี้ยงแพะแล้วเจ้าของฟาร์มก็ใจดีนะครับเห็นน้องเนี่ยชอบม้ามากเลยก็เลยให้ม้าขี่ไปโรงเรียนแทบจะทุกวันเลยฮะค่ะโอ้แต่น่ารักนะม้าตัวนิดเดียวเองแต่ตัวเมื่อกี้เขาบอกเป็นตัวใหม่แล้วกว่าชวินอ้าวอันนี้ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดตัวสักครู่นี่คือเจ้าฟุกนะอยู่กันมา1ปีแต่ล่าสุดนะครับก็มีคนใจบุญนะครับเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับได้ฟังเรื่องราวของน้องจิ๊บนะครับก็เลยให้ม้ากับน้องจิ๊บมา1ตัวนะครับคือตัวนี้เลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดค่ะมีอายุประมาณ3ปีนะคะคือขนาดใกล้เคียงกับเจ้าฟุกตัวก่อนหน้านี้ที่น้องจิ๊บเขาเคยขี่มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแต่ว่าตอนนี้ตัวนี้เนี่ยรับมาเลี้ยงไว้ที่ฟาร์มแล้วน้องจิ๊บบอกเลยนะคะว่าโอ้ดีใจมากที่ได้ม้าตัวนี้มาเอาไว้เป็นของตัวเองค่ะแต่ว่าคงจะต้องไปทำความคุ้นเคยกับเขาสร้างความคุ้นเคยกับตัวใหม่ก่อนที่น้องจิ๊บเนี่ยจะไปขี่เจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติจะได้ไม่ปลอดภัยด้วยเพราะว่านิสัยของม้าตกใจง่ายคุณรัชวินค่ะก็ต้องไปสร้างความคุ้นเคยกันก่อนนะแต่ว่าไม่รู้เจ้าฟุกจะน้อยใจหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะสลับกันไป2ตัวแล้วกันนะครับทั้งตัวใหม่ตัวเก่าแต่ไงก็แสดงความยินดีกับน้องจิ๊บด้วยนะครับทำดีย่อมได้ดีนะครับ